โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระยศและฐานันดรศักดิ์ต่างๆในวังหลวงสมัยจักรวรรดิเกาหลีก่อนอื่นนั้นต้องย้อนไปก่อนสมัยโชซอนนั่นคือสมัยโคระยอสมัยนั้นมีการใช้ยศแบบจักรพรรดิแต่ต่อมาโคระยอได้ตกอยู่ใต้อำนาจของจีนทำให้ฮ่องเต้จีนรับสั่งให้ลดศักดิ์ของพระราชวงศ์โคระยอให้มีศักดิ์ต่ำกว่าราชวงศ์จีนเพราะโคระยอถือเป็นประเทศราชของจีนนั่นเองแม้อาณาจักรโคระยอจะถูกโค่นแล้วมีการสถาปนาอาณาจักรโชซอนขึ้นแต่ก็ยังอยู่ใต้อำนาจของจีนอยู่ทำให้ยังใช้ยศที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจีนอยู่จากนั้นในสมัยโชซอนตอนปลายได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในเกาหลีทั้งการเข้ามาของต่างชาติและการชิงอำนาจของจีนกับญี่ปุ่นเหนือดินแดนคาบสมุทรเกาหลีทำให้พระเจ้าโคจงทรงประกาศเปลี่ยนสถานะประเทศของอาณาจักรโชซอนให้เป็นจักรวรรดิเกาหลีตำแหน่งต่างๆในวังจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจากที่เคยใช้ยศในวังที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจีนก็กลับมาใช้ยศแบบจักรพรรดิและจักรพรรดินีเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่เหมือนเดิมซึ่งยศในสมัยจักรวรรดิก็มีดังนี้ฮวางเจคือพระจักรพรรดิขานพระนามแบบลำลองว่าพเยฮาแต่ถ้าผู้เรียกอาวุโสกว่าเช่นพระพันปีหรืออดีตจักรพรรดิที่ยังมีพระชนชีพอยู่ก็จะเรียกพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันแบบลำลองว่าฮวางซังฮวางฮูยศของพระจักรพรรดินีขานพระนามแบบลำลองว่าฮวางฮูใช้คู่กับคำว่ามามะเป็นฮวางฮูมามะแทฮูยศของอดีตพระจักรพรรดินีมเหสีของจักรพรรดิองค์ก่อนนับขึ้นไป1ขั้นใช้คู่กับคำว่ามามะเป็นแทฮูมามะนอกจากนี้ยังใช้เรียกจักรพรรดินีพันปีหลวงแบบรวมๆโดยไม่แยกว่าจะเป็นแทฮูฮวางแทฮูหรือแทฮวางแทฮูอีกด้วยฮวางแทฮูเป็นยศของอดีตพระจักรพรรดินีนับขึ้นไป2ขั้นใช้คู่กับคำว่ามามะเช่นฮวางแทฮูมามะเป็นต้นแทฮวางแทฮูเป็นยศของอดีตพระจักรพรรดินีนับขึ้นไป3ขั้นใช้คู่กับคำว่ามามะเป็นแทฮวางแทฮูมามะเป็นยศชั้นสูงสุดของอดีตพระจักรพรรดินีฮวางแทจาเป็นยศขององค์รัชทายาทที่เป็นพระโอรสขานพระนามแบบลำลองว่าชอนฮาแต่ถ้าผู้เรียกมียศสูงกว่าก็จะเรียกแบบลำลองว่าแทจาเฉยๆฮวางแทจาบีเป็นยศของพระชายาในฮวางแทจาขานพระนามแบบลำลองว่าบีกุงหรือพีกุงใช้คู่กับคำว่ามามะเช่นพีกุงมามะเป็นต้นแต่ถ้าผู้เรียกมียศสูงกว่าก็จะเรียกแบบลำลองว่าแทจาบีหรือพีกุงเฉยๆฮวางแทเจเป็นยศขององค์รัชทายาทที่เป็นพระอนุชาหรือน้องชายของกษัตริย์ขานพระนามแบบลำลองว่าชอนฮาถ้าผู้เรียกมียศสูงกว่าก็จะเรียกแบบลำลองว่าแทเจแต่เพียงเท่านั้นฮวางแทเจบียศของพระชายาในฮวางแทเจขานพระนามเหมือนกับฮวางแทจาบีทุกประการถ้าผู้เรียกมียศสูงกว่าก็จะเรียกแบบลำลองว่าแทเจบีหรือพีกุงฮวางแทซนเป็นยศของรัชทายาทที่เป็นพระนัดดาหรือหลานชายของกษัตริย์ขานพระนามแบบลำลองว่าชอนฮาถ้าผู้เรียกมียศสูงกว่าก็จะเรียกแบบลำลองว่าแทซนฮวางแทซนบีเป็นยศของพระชายาในฮวางแทซนขานพระนามเหมือนกับฮวางแทจาบีและฮวางแทเจบีทุกประการเพราะถือเป็นพระชายาในองค์รัชทายาทเหมือนกันถ้าผู้เรียกมียศสูงกว่าก็จะเรียกแบบลำลองว่าแทซนบีหรือพีกุงเป็นต้นแทวอนวังยศของพระชนกของพระจักรพรรดิซึ่งพระชนกดังกล่าวนั้นไม่ได้ครองราชมาก่อนแทวอนบียศของพระชนนีในพระจักรพรรดิที่ไม่ได้เป็นพระราชินีหรือพระจักรพรรดินีมาก่อนชินวังคือฐานันดรศักดิ์สำหรับเจ้าชายที่เป็นพระราชโอรสของพระจักรพรรดิขานพระนามแบบลำลองว่าชอนฮาโดยจะมีคำว่าวังต่อท้ายพระนามเสมอเช่นเจ้าชายอุยชินก็จะเรียกว่าอุยชินวังและพระยศนี้เทียบได้กับยศวังหรือกษัตริย์ในสมัยโชซอนอีกด้วยชินวังบีคือฐานันดรศักดิ์สำหรับพระชายาในเจ้าชายขานพระนามแบบสั้นๆว่ามามะหรือขานพระนามตามพระนามของพระสวามีเช่นพระชายาคิมในเจ้าชายอุยชินก็จะเรียกว่าอุยชินวังบีสกุลคิมเป็นต้นและยศนี้ยังเทียบได้กับวังบีหรือพระราชินีในยุคโชซอนอีกด้วยส่วนยศของพระสนมก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยจะมียศพระราชชายาเพิ่มขึ้นมาส่วนยศของสนมก็มี8ระดับดังเดิมเพียงแต่ทุกระดับจะมีศักดิ์เทียบได้กับสนมเอกในสมัยโชซอนทั้งหมดและเหล่าพระชายาและนางสนม
จะอยู่ในการปกครองของพระจักรพรรดินีผู้เป็นประมุขของฝ่ายนายเช่นเดิมโดยยศของเหล่าพระราชชายาและพระสนมมีดังนี้ฮูบีเป็นฐานันดรศักดิ์ของพระราชชายามี5ขั้นคือควีบียศของพระราชชายาขั้นที่1ซุกบียศของพระราชชายาชั้นที่2วอนบียศของพระราชชายาชั้นที่3แท็กบียศของพระราชชายาชั้นที่4และฮยอนบียศของพระราชชายาชั้นที่5ฮูกุงฐานันดรศักดิ์ของพระสนมมี8ขั้นคือควีพินยศของพระสนมขั้นที่1ฮวาพินยศของพระสนมขั้นที่2ซุกพินยศของพระสนมชั้นที่3คงพินหรือกงพินยศของพระสนมชั้นที่4ฮีพินหรือฮีพินยศของพระสนมชั้นที่5วอนพินยศของพระสนมชั้นที่6ฮันพินยศของพระสนมชั้นที่7และซูพินยศของพระสนมชั้นที่8ซึ่งทั้งยศพระราชชายาและพระสนมต่างก็ใช้คู่กับคำว่ามามะทั้งสิ้นนอกจากนี้ในละครหรือซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ของเกาหลีที่ทำเกี่ยวกับเรื่องในวังสมัยโชซอนนั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำว่ามามะในการเรียกพระราชวงศ์แบบอื่นๆโดยในช่วงปลายโชซอนได้หมายรวมไปถึงพระราชวงศ์ฝ่ายชายด้วยเช่นกันเช่นแทกุนมามะหรือเรียกมามะเฉยๆก็มีทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วในราชสำนักนั้นจะมีฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชายเสมอทำให้ชาววังติดปากคำว่ามามะจนสุดท้ายเลยนำไปใช้กับฝ่ายชายด้วยเพื่อลดความยุ่งยากในการเรียกนั่นเองส่วนพระยศอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นหมายความว่ายังคงเดิมแบบสมัยโชซอนทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ยังไม่นิ่งพอเพราะในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในความสับสนการกำหนดฐานะอย่างละเอียดจึงถูกละเลยนอกจากนี้ยศแทบีวังแทบีและแทวังแทบีในสมัยโชซอนอาจจะนำมาใช้กับอดีตพระราชชายาหรือพระชายารัชทายาทที่ยังอยู่ในวังและเป็นผู้ใหญ่ในวังในสมัยจักรวรรดิแต่ทั้งนี้ในความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ช่วงสมัยจักรวรรดินั้นยังไม่เคยมีการใช้ยศที่กล่าวมาเพราะพระราชวงศ์ถูกล้มล้างไปก่อนรวมไปถึงยศของพระราชชายาและพระสนมก็ยังไม่เคยมีการใช้ด้วยมีเพียงพระราชชายาควีบีสกุลออมในพระเจ้าโคจงเท่านั้นที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้เป็นพระราชชายาในประวัติศาสตร์เกาหลี